นำร่างผู้กับเบิ้มพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กับการสองตำรวจทางหลวงถึงวัดใหญ่ท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อเวลา 17:00 นของวันที่13กันยายนที่วัดใหญ่ท่าเสาตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งและทำพิธีทางศาสนาสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพพันตำรวจเอกวชิราหรือผู้กับเบิ้มยาวไทยสงผู้กับการสองตำรวจทางหลวงซึ่งเสียชีวิตโดยใช้อาวุธปืนยิงตัวตายที่บ้านย่านลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาจากประเด็นความเครียดจากคดีกำนันนกที่มีพลตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรกองกับการ2ตำรวจทางหลวงหรือสารวัตรแบงค์ถูกยิงเสียชีวิตบรรยากาศทั้งญาติพี่น้องกลุ่มเพื่อนคนรู้จักทั้งในส่วนของพ่อแม่และครอบครัวต่างเดินทางมารอรับศพและร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากแน่นภายในพื้นที่บริเวณวัดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์และกำลังพลจากกองพันทหารมาที่7อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาร่วมงานในขณะที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักได้จัดหน่วยแพทย์พยาบาลมาให้บริการด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจตรีสุริพงษ์เป็กทองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจเพื่อนตำรวจรุ่น55และเพื่อนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้เดินทางมาร่วมรับศพและแสดงความเสียใจกับครอบครัวทันทีที่ขบวนรถตำรวจทางหลวงนำโดยรถตู้โตโยต้าสีเทาหมายเลขทะเบียนฮอนฮุกพอพาน3862กรุงเทพมหานครเคลื่อนย้ายร่างของผู้กับเบิ้มซึ่งบรรจุในโรงเข้าสู่บริเวณวัดและมาจอดยังศาลาจุดตั้งบำเพ็ญกุศลศพน้องชายผู้กับเบิ้มขณะลงจากรถตู้ยังมีญาติพี่น้องช่วยพยุงเนื่องจากทรุดเป็นลมทำใจไม่ได้กับการจากไปของพี่ชายตามด้วยภรรยาถือรูปภาพของสามีพร้อมรูปชายวัย8ขวบก่อนจะนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีนำร่างของผู้กับเบิ้มเข้าสู่ศาลาผู้สื่อข่าวรายงานว่าครอบครัวยาวไทยสงได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้เก็บภาพในระยะไกลงดการสัมภาษณ์ครอบครัวและในการประกอบพิธีต่างๆขอความเป็นส่วนตัวสื่อมวลชนที่เก็บภาพอยู่ภายนอกศาลาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเคลื่อนร่างของผู้กับเบิ้มบรรจุในโรงเข้าสู่ศาลามีเสียงร่ำไห้ด้วยความเสียใจดังออกมานอกศาลาพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างร่ำไห้อยู่ในการเศร้าโศกเสียใจไปที่สุดจากนั้นพลตำรวจตรีสิริพงษ์เป็กทองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานพิธีรดน้ำศพแบบภูษาโยงคือไม่ได้นำร่างของผู้เสียชีวิตออกจากโรงพร้อมผู้มาร่วมงานตามระดับและมีพงศ์ฤทธิ์จากข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่เพื่อนตำรวจรุ่น55ส่งมาแสดงถึงความอาลัยเป็นจำนวนมากทั้งนี้ในเวลา 19:30 นพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมและร่วมเป็นเจ้าภาพสำหรับกำหนดการตั้งพิธีสวดศพของพันตำรวจเอกวชิราเวลา 19:30 นของวันที่13และ16กันยายนพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและเวลา 15:00 นของวันที่17กันยายนมีพิธีชาปนกิจศพที่วัดใหญ่ท่าเสาผู้สนิทก็ตั้งแต่แม่เขาพ่อเขาตั้งแต่อยู่หน้าพ่อเขาเป็นทหารอยู่หน้าเลยเขามีความตั้งใจเป็นตำรวจโอ้ที่เบิ้มเนี่ยเขาพ่อแม่เขาบอกว่าจะให้ถ้าสอบได้จะให้เป็นตำรวจไม่ให้เป็นทหารเหมือนพ่อทำไมครับไม่ใช่หรอกเพราะว่าคุณแม่เขาอยากให้เป็นตำรวจผู้กำกับเบิ้มเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนโตๆแล้วตอนเป็นผู้กำกับแล้วมั้งก็ไม่ทราบเหมือนกันตำรวจน่ะเขาก็สวัสดีท่านน่ารักมากบ้านนี้เขาเป็นคนจริงใจทำงานตั้งใจทำงานอเนกธรรมใจปวีณินกรรมรายงาน